สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับลานเนสในรายการไดอารี่นะครับวันนี้จะมาแบบวิชาการนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครไม่ชอบวิชาการนี่กดสคิปข้ามไปนะฮะข้ามไปฟังช่วงสุดท้ายนะฮะก็คือว่าจะมาพูดเรื่องของ UVA แล้วก็ UVB นะครับหลายคนคงทราบดีว่า UVA UVB เนี่ยอยู่ในแสงสีขาวของดวงอาทิตย์นะครับหรือที่เรียกว่าแสง UV นะอัลตราไวโอเลตนะครับความอันตรายของมันเนี่ยก็คือ A คือแล้วก็ B คือเบิร์นก็ทำให้ผิวไหม้นะครับแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลก็ล้วนแล้วแต่ทำให้ผิว เกิดฝ้ากระจุดดำๆนะครับแต่น่าจะยังมีน้อยคนนะครับที่ทราบว่ารังสีที่อันตรายกว่านั้นแสงที่อันตรายกว่านั้นก็คือแสงสีฟ้าหรือบลูไลท์นะครับซึ่งมันพบมากเยอะมากนะครับเริ่มตั้งแต่นี้เลยที่หน้าจอโทรศัพท์มือถือที่เราใช้อยู่เนี่ยแล้วก็คนที่ใช้อยู่นะครับรวมถึงจอทีวี LCD LED จอคอมพิวเตอร์ต่างๆนะครับก็ล้วนแล้วแต่มีบลูไลท์กันหมดเลยนะฮะแล้วเราจะป้องกันบลูไลท์ยังไงนะครับก็เริ่มจากดวงตาเนี่ยดวงตาเนี่ยที่ในสายแว่นนี่ไม่ใช่แว่นสายตาอะไรแต่อย่างใดนะครับแต่ว่ามันเป็นแว่นกันบลูไลท์เนาะเห็นไหมมันจะเป็นรีเฟกต์ที่เป็นสีม่วงๆน้ำเงินนะครับประมาณนั้นอันนี้ก็คือเรื่องของดวงตาเนาะแต่ถ้าเป็นผิวล่ะครับเราจะป้องกันยังไงเนาะด้วยความสงสัยใครรู้ของเรามานานนะครับก็เลยโทรไปสอบถามกับทางMV Call Center ซึ่งตัว Call Center เองเนี่ยเขาก็ไม่ทราบหรอกนะฮะเขาก็จะมีอีกฝ่ายนึงนะครับที่แบบว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญผู้ดูแลเกี่ยวกับ product แต่ละตัวอะไรเงี้ยเขาก็มีการไปปรึกษากันหลังไมค์นะฮะนี่ก็ทำการโทรไปแล้วก็มีการบันทึกวิดีโอเอาไว้ให้ทุกคนมารับฟังกันเพื่อให้เกิดความมั่นใจนะครับจะไปฟังกันครับสวัสดีค่ะต้องขอไปที่ไอทีสายรอนะคะคุณสุวรรณขาป้องกันค่ะจากแสงบลูไลท์ที่การใช้งานของจอคอมพิวเตอร์ค่ะครับผมค่ะโอเคครับขอบคุณค่ะได้เลยค่ะคุณค่ะมีบริการในส่วนอื่นเพิ่มเติมอีกหรือไม่คะไม่ครับขอบพระคุณที่ใช้บริการสวัสดีค่ะค่ะแบบสอบถามมี2ข้อเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคุณสมบัติเป็น EP หน้าละกันนะครับแล้วก็ SPF 50ที่มีอยู่ใน